ผยข้อมูล Oppo Reno 10 Pro และ Oppo Reno 10 Pro Plus ผ่านการรับรองที่อินเดียแล้วอาจเปิดตัวเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ได้มีการคาดการณ์ว่า Oppo เตรียมที่จะเปิดตัว Reno 10 Series เร็วๆนี้ครับล่าสุด Oppo Reno 10 Pro และ Oppo Reno 10 Pro Plus ก็ได้ผ่านการทดลอง BIS ของประเทศอินเดียแล้วครับซึ่งแน่นอนว่าการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนี้ใกล้เข้ามาทุกวันแล้วครับโดยในรุ่น Reno 10 Pro มีโมเดล CPH 2525ส่วน Reno 10 Pro Plus จะเป็นโมเดล CPS 2521ทั้งนี้ในการผ่านการรับรองก็ยังไม่มีสเปคใดๆเผยออกมาเพิ่มเติมจากการทดสอบบน Geekbench ไปแล้วนะครับสำหรับ Oppo Reno 10 Pro Plus จะใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 1ให้แรมสูงสุดถึง 16GB ส่วน Reno 10 Pro จะใช้ชิปเซต MediaTek Dimensity 8200ให้แรมสูงสุด 12GB ส่วนสเปคอื่นของ Oppo Reno 10 Pro จะมีกล้องหลัง3ตัวส่วน Reno 10 Pro Plus ก็จะมีกล้อง3เลนส์เช่นกันครับที่มีทั้งเลนส์หลักความเอียง64 ล้านพิกเซลเลนส์อัลตราไวด์ความเอียง8 ล้านพิกเซลเซนเซอร์ IMX 355และเลนส์เทเลโฟโต้ความเอียง64 ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความเอียง32 ล้านพิกเซลและ Reno 10 Pro Plus จะได้หน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด 6.74 นิ้ว Full HD Plus รองรับค่า Refresh 120Hz ส่วน Reno 10 Pro จะเป็น AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วความเอียง Full HD Plus มีค่า Refresh 120Hz เช่นกันครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ